สวัสดีครับผมมื้อนี้ทิศนนท์เดินท้ายถนนมื้อนี้สิว่าท่านผู้ชมมาอย่างเบิ่งซอยราชปารภ1ประตูน้ำหรือว่าประตูน้ำตลาดประตูน้ำซอยราชปารภประตูน้ำจะพามาอย่างเบิ่งบรรยากาศในบริเวณบายกฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แนะนำในเด้อครับเด้อบายกครับดูหนาครับเวลานี้ครับตอนนี้ประมาณ9โมงเช้าครับ9โมงเช้าดีซีอยู่มองนี้สิมีตลาดเช้าด้วยครับเด้อดีซีมีตลาดเช้าซุมื้อแล้วตลาดขายเสื้อผ้าแล้วเขาเจ้ากำลังเริ่มเก็บกันแน่แล้วแล้วเขาจะไปตลาดยังหมดเซาก็กำลังเก็บกันเลยพ่อค้าเรื่องที่ไปซื้อเสื้อผ้าหน้าแพร่ก็มาจอดว่าใส่เดือด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 ขั้นละ3บาทจอดได้วันเมื่อไหร่ละ20บาทจอดได้ทั้งวันเดี๋ยวถึงคนเนี่ยมันเขามันหลายจังเลยแต่ว่ามันหนึ่งโควิดเนาะโหลดเนาะตึกไปยกทาวเวอร์ด้วยครับนี่เลยไปยกทาวเวอร์ต้องรถรถเข็นรถเสือผ่าพวกพ่อค้าไม่ขาดเลยเขาเจ้าเก็บเหรอพ่อเสือผ่าไว้ได้ไหนเลยได้ไหนเสือผ่าเขาเจ้าเข้าไว้ทั้งไหนเหรอ
ไหมครับไข่ไก่ดูแบบนั้นนะครับดูหน้าครับตอนนี้พร้อมกินหลายเลยพร้อมอยากพร้อมกินชาดีเด้อคือได้มากจับจ่ายตลาดเสือผ่าเอาหาเสืออยากคือกินเดี๋ยวนี้หลายหลายดูน้ำใบหยกเต็มเบอร์เลยครับพอกินเต็มไปเลยเลยถ้าบางอย่างรอเบิ่งประตูน้ำครับผมอยากเข้ากินร้านแถวบริเวณหลอกขางตึกใบยกถ้าบางอย่างรอเบิ่งขางตึกใบยกสมัยก่อนเนี่ยคนเต็มไปเลยสมัยก่อนจ้าย่างเหยียบตีนกันหมดเลยท่านตอนนี้ก็โอ้ธรรมดาวิกฤตโควิดระบาดรอบสามเลยระบาดรอบสามนักแห่งเดี๋ยวผ่าร้ายไปแล้วเนี่ยประตูน้ำพาเลทลงไปข้างหน้าเป็นถนนเพชรบุรีนะครับเด้อถนนเพชรบุรี
ผ่าไม่รุนเลยงามแท้ห่างกุ้งท่องผ้าสารครับเสือฟ้าคนอ้วนเขามาซื้อได้เลยเสือฟ้าคนอ้วนกุ้งท่องผ้าสารที่3เก่าๆ3 2 9 3 8 0 3 5 0โอ้โหเขาจะเป็นแพงเลยแสดงว่าเป็นเกียรติอาจจะเป็นเกียรติดีแน่เลยครับจะผ่าประตูหน้ามันจะมีที่เป็นเกียรติดีเกียรติซ้ำเลยถูกไหมเดี๋ยวราคาดีๆแน่ครับธรรมดาหรอกธรรมดาราคาแบบแรกนะก็ดูเปลี่ยนไปแล้วเงียบดูว่าเงียบได้เลยพบุรี19คนเงียบแห้งคือมันยังเสาอยู่บ่บ่เสาได้นี่9โมงจริงแล้วแถวนี้มันตกคืนกว่านี้9โมงเสาประมาณตอนฝากกดติดตามกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมีแรงเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์ผมมีแรงเฮ็ดคลิปนำที่นำที่นำผ้าซาแล้วครับฟังและที่นำเพชรบุรี21นี่ซอยเพชรบุรี21ป้าขึ้นลงนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปครับ